กลับเข้าสู่รายการแฟ้มลับคดีอร่อยนะครับอย่างที่เราได้บอกไปช่วงนี้เชฟวอล์กจะทำการเอาข้าวขาหมูที่เราดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์ส่งผลเสียต่อสุขภาพจะมาทำให้เป็นเมนูที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับโมดิฟายมันใหม่นั่นเองยังไงดีครับเริ่มต้นยังไงดีเริ่มต้นตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมอยากให้เข้าใจกันแบบนี้อาหารสุขภาพเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารที่คุณจะต้องปรุงขึ้นมาใหม่ตลอดครับไปกินที่ร้านก็ได้แต่เราต้องรู้วิธีการว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นแค่นั้นเองตัวนี้ให้คนที่ไปกินเนี่ยชอบไปกินข้าวขาหมูอยู่แล้วตามที่ร้านก็เอาไปปรับใช้กันได้ครับผมเริ่มต้นเราก็ข้าวใช่ไหมครับเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนของข้าวให้ใหม่มันเยอะไปหน่อยนึงสำหรับเพราะว่าทำไมมันข้าวมันถึงเยอะไปเพราะว่าขาหมูเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นพลังงานเป็นอาหารที่ให้พลังงานอยู่แล้วข้าวก็ให้พลังงานเพราะนั้นมันไม่ควรจะมากเกินไปออกสักครึ่งนึงพูดง่ายๆว่าแบ่งออกสักครึ่งนึงแบ่งออกสักครึ่งนึงนี่ในส่วนสำหรับข้าวแล้วมันต้องมีอะไรเติมเข้าไปไหมฮะเชฟครับแน่นอนครับในเมื่อเราออกไปแล้วจะไม่มีอะไรเสริมเข้าไปมันก็จะน้อยใช่ไหมอันนี้พลังงานที่น่าจะเหมาะสมต่อไปเราก็เพิ่มในส่วนของส่วนอื่นที่เราไปก็คือพวกผักผักก็เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันแต่มันจะให้พลังงานน้อยกว่าแล้วมีไฟเบอร์สูงนะครับบรอกโคลีเพิ่มเติมเข้าไปครับใส่เข้าไปสูตรนี้ร้านข้าวขาหมูก็นำไปใช้ได้ผมอยากให้เอาไปใช้ด้วยครับบางคนบอกอุ้ยเชฟใส่บรอกโคลีไปอย่างนี้มันแพงเปล่ามันแพงเปล่าคุณก็คิดไปสิปรับราคาปรับราคาเพิ่มบรอกโคลี่อีก5บาทหรืออะไรก็แล้วแต่เครื่องเคียงไงครับที่มันดีต่อสุขภาพผมว่าก็มีลูกค้ากลุ่มที่เขาอยากได้เหมือนกันแครอทเข้าไปครับมีคะน้านี่จริงๆมีบรอกโคลี่แล้วไม่ต้องมีคะน้าก็ได้ครับหรือว่าใครชื่นชอบก็สามารถใส่เข้าไปได้ใส่เข้าไปได้แต่หลักการคือเราเพิ่มส่วนที่เป็นผักเพิ่มส่วนที่เป็นผักมีผักดองด้วยเครื่องเคียงจะเยอะขึ้นนะเท่าที่สังเกตนะครับเครื่องเคียงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยล่ะเราถึงลดข้าวลงไงลดข้าวลงไปใส่อย่างอื่นเพิ่มผมรับรองว่ามันอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นแน่ๆนี่เก็บไว้เนี่ยตัวนี้ไฮไลท์เลยถั่วขาวกับถั่วแดงทำไมผมถึงเลือกตัวนี้เพราะถั่วขาวเนี่ยมันจะไปช่วยการยับยั้งการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลครับทำให้ลดการสะสมของพลังงานมากขึ้นครับต้มอย่างเดียวพอต้มอย่างเดียวก็พอครับต้มอย่างเดียวก็พอช่วยลดน้ำหนักได้ดีนะข้าวขาวใส่เข้าไปเยอะไหมครับใส่เข้าไปสักประมาณสักช้อนหนึ่งก็พอละไปในข้าวประมาณนี้ถั่วแดงด้วยถั่วแดงด้วยส่วนถั่วแดงนี่จะช่วยในเรื่องของอะไรครับถั่วแดงนี่มันช่วยในการลดคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งมันมีในขาหมูเราก็แก้ในจุดนี้ซะแล้วก็ใส่ถั่วแดงเข้าไปด้วยดูมีสีสันเห็นไหมช่วยลดคอเลสเตอรอลนะฮะครับไข่ต้องใส่ไหมฮะไข่สักหน่อยก็ดีครับสักหน่อยก็ดีนอกจากเครื่องเคียงที่เชฟใส่เพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยผมเนื้อหมูเนื้อหมูโอ้มันมีหลายส่วนละทีนี้มีหลายส่วนเมื่อกี้เรารู้แล้วไงใช่เราแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านไปแล้วว่ามันมีหลายส่วนส่วนไหนที่มันไขมันน้อยไขมันน้อยปรากฏว่าทำลายความเชื่อหลายคนนะครับกลายเป็นคากิไขมันน้อยคากิอย่างนี้บางคนบอกว่าคากิในตัวอ้วนจริงไม่ใช่เราก็จะใช้ส่วนที่บางคนชอบกินหนังชอบกินเอ็นนุ่มหน่อยชอบกินรสชาติก็เอาจากคากิก็ได้แล้วก็โปรตีนจากเนื้อส่วนเนื้อไปส่วนเนื้อของหมูไปในส่วนที่เป็นขาหมูจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเนื้อส่วนเนื้ออยู่อันนี้เนื้อเนื้อล้วนปกติเวลาทานก็เนื้อล้วนค่ะคุณหมอทานเนื้อล้วนถ้าคนที่ทานเนื้อล้วนก็อย่างนี้เลยก็ได้เลยก็ยิ่งดีครับไขมันก็ยิ่งน้อยครับครับยิ่งดีแต่บางคนบอกเฮ้ยเนื้อล้วนจะกินข้าวขาหมูทั้งทีมันจะอร่อยได้ไงมันไม่โดนอยากโดนใช่ไหมล่ะนี่ฮะจัดไปคากิคากิหนังมาเลยกับเอ็นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าหนังของคากิมันจะมีไขมันน้อยกว่าไขมันน้อยกว่าที่เป็นหนังส่วนขานะครับคากิก็คืออุ้งเท้าของหมูครับนะครับเท่านี้เองฮะเท่านี้เองเสร็จแล้วไม่ยุ่งยากอะไรเลยเท่านี้เองเห็นไหมนี่อ่ะเปรียบเทียบไปเห็น2จานสีสันมันจะน่ากินกว่ากันด้วยซ้ำไปแคลอรี่ลดลงเยอะเลยลดลงเยอะเลยอย่างน้อยๆข้าวหักไปแล้วครึ่งหนึ่ง
แคลอรี่จากพลังงานจากข้าวอ่ะลงไปละครึ่งนึงครับแถมยังไม่เอาไขมันที่เป็นส่วนที่เราดีเทคได้ด้วยตาคือเราเห็นด้วยตาว่าเป็นไขมันอย่างเงี้ยที่เราออกเนี่ยขาวๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเราออกเป็นไขมันไม่ดีแล้วก็กินแค่แบบหนังกับเอ็นแล้วก็เนื้อล้วนเนื้อล้วนครับและมันเป็นหนังในส่วนของคากิไขมันมันจะน้อยไขมันมันน้อยกว่าก็เปลี่ยนจากข้าวขาหมูที่ดูไม่มีประโยชน์กลายมาเป็นข้าวขาหมูที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็สมดุลในตัวมันอาหารที่เราชอบอ่ะที่คุณชอบบางทีในการที่คุณจะดูแลสุขภาพไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นที่คุณจะต้องแบบตัดของที่ชอบแต่คุณกินให้มันเป็นคุณกินเปลี่ยนได้ใช่ปรับเปลี่ยนได้คุณต้องรู้ว่าควรจะกินเท่าไหร่กินแบบไหนกินเมื่อไหร่ครับนั่นแหละสำคัญถึงคุณจะมาปรับข้าวขาหมูให้มันดีต่อสุขภาพแบบนี้แล้วนะครับกินก่อนนอนก็ไม่เวิร์กอยู่ดีโอ้ควรจะกินข้าวขาหมูมื้อไหนดีถ้าเกิดสมมติเช้ากลางวันหรือเย็นๆไม่ควรมื้อกลางวันดีกว่ามื้อกลางวันเหมาะเช้าได้ไหมเช้ามื้อเช้าเนี่ยจริงๆแล้วถ้ารับไขมันตั้งแต่มื้อแรกของวันเลยให้เป็นพลังงานเยอะๆทั้งวันถ้าคุณกินแบบนี้เป็นประจำนะกินหนักๆในตอนเช้าเป็นประจำมันมีสิทธิ์ที่ร่างกายเราจะเรียนรู้ว่ามันได้รับพลังงานเพียงพอแล้วต่อวันในมื้อเช้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งวันร่างกายจะไม่ดึงเอาพลังงานสะสมมาใช้อีกเลยดีที่สุดคือเฉลี่ยให้เท่าๆกันครับครับถ้าแนะนำในเมนูข้าวขาหมูนี้ควรจะเป็นมื้อเที่ยงมื้อกลางวันมื้อกลางวันน่าจะเหมาะสมกว่าน่าจะเหมาะสมแล้วก็ปรับเปลี่ยนเครื่องเคียงนะฮะเอาไขมันส่วนคากิมาใช้ใส่ถั่วแดงถั่วขาวพวกนี้ก็หาได้ตามพวกสลัดบาร์แรกๆก็ลำบากหน่อยก็หาตามสลัดบาร์ซื้อสัก20 บาทถือไปอาจจะเขินหน่อยนะถือเข้าไปในร้านข้าวขาหมูนะว่าเขินหน่อยแล้วพอเขาตักมาเสร็จปั๊บก็เคี่ยวหนังออกนะโรยนะข้าวออกครึ่งนึงถั่วแดงถั่วขาวมันจะลำบากในการทำแล้วก็เขินหน่อยแต่เชื่อผมเถอะว่าแบบเนี้ยเขินแล้วดูแบบตะกุกตะกักหน่อยเดียวคุณอายหน้าบางแล้วคุณกินเข้าไปนะทั้งจานแบบนี้ถ้ามันไปอยู่ในร่างกายคุณแล้วรับรองว่ายุ่งยากกว่าอีกหน่อยที่คุณจะออกมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณหมอถ้าเราทานแบบนี้อยู่เป็นประจำค่ะก็อย่างที่บอกคือเรื่องของไขมันนะคะแล้วก็พลังงานที่เยอะเกินไปก็เสี่ยงต่อโรคหลายโรคเช่นโรคอ้วนที่จะตามมาโรคไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็นอกจากความอ้วนแล้วก็จะมีโรคเบาหวานที่ตามมาได้อีกครับก็หลายโรคเลยก็อย่างที่บอกเราทานให้อร่อยแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับคุณผู้ชมครับที่วันนี้เชฟล็อกนั้นนำมาสร้างสรรค์ให้กับคุณผู้ชมที่รักสุขภาพและอยากจะอร่อยด้วยนะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับเอาละวันนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพนะครับที่วันนี้เชฟล็อกได้มาดัดแปลงสร้างสรรค์เป็นจานใหม่เพื่อสุขภาพให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสำหรับเมนูต้องสงสัยจานต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนะครับติดตามได้นะครับในแฟ้มลับคดีอร่อยวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเรา3คนต้องขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอจานนี้เลยเชฟล็อกครับนี่ฮะคากิข้าวร้อนๆพร้อมเลยน้ำส้มด้วยใจตรงกันพอดีเลย